บิ๊กตู่โนคอมเมนต์ MOU ก้าวไกลปัดตอบแฟนคลับยังหวังให้นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีอีกบิ๊กตู่โนคอมเมนต์ MOU ก้าวไกลปัดตอบแฟนคลับยังหวังนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีอีกครั้งหรือไม่ลั่นฝ่ายมั่นคงดูแลม็อบกดดันสว.ตามกฎหมายย้ำยังรักษาการนายกรัฐมนตรีเมื่อเวลา 11:11 น.วันที่ 23 พฤษภาคม2566ที่ทำเนียบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์ถึง MOU ของพรรคก้าวไกลที่เซ็นร่วมกับ8พรรคการเมืองในการจัดตั้งรัฐบาลว่า No Comment เมื่อถามว่าแล้ว No Problem ด้วยหรือไม่ถ้า No Comment พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าไม่ตอบเธอถามอะไรอย่างอื่นที่มันดีกว่านี้ได้ไหมเมื่อถามว่าบรรดาแฟนคลับหรือผู้สนับสนุนของพลเอกประยุทธ์ยังมีความหวังอยากเห็นนายกรัฐมนตรีในการจัดตั้งรัฐบาลถ้าสูตรอื่นไปไม่ได้พลเอกประยุทธ์กล่าวเช่นเดิมว่า No Comment ผู้สื่อข่าวถามว่าเป็นห่วงหรือไม่กรณีที่มีการปลุกระดมมวลชนผ่านโซเชียลมาปิดล้อมรัฐสภาเพื่อกดดันสมาชิกวุฒิสภาในวันที่ 23 พฤษภาคมนี้พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าก็เป็นเรื่องของฝ่ายความมั่นคงและฝ่ายกฎหมายดำเนินการอยู่แล้วตามหน้าที่ตามกฎหมายตนไม่จำเป็นต้องสั่งอะไรกฎหมายก็คือกฎหมายเจ้าหน้าที่ก็ต้องทำงานของท่านเมื่อถามว่าฝ่ายความมั่นคงได้รายงานบรรยากาศหรือไม่ว่าจะมีความสุ่มเสี่ยงอะไรในอนาคตพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าก็รู้อยู่แล้วเมื่อถามว่าแต่เปิดเผยไม่ได้ใช่หรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าไม่ใช่เปิดเผยไม่ได้แต่มันยังไม่เกิดใช่หรือไม่เมื่อยังไม่เกิดก็จะไปประกาศโครมขยายความกันเข้าไปสิจะได้มากันเยอะๆบ้านเมืองก็เสียหายก็แค่นั้นเองเมื่อถามว่าในฐานะที่เป็นทหารเก่าพลเอกประยุทธ์จะสู้แค่นี้หรือจะมีประตูในการสู้อื่นอีกพลเอกประยุทธ์ย้อนถามว่าสู้อะไรกับใครเมื่อถามว่าเพื่อดูแลให้บ้านเมืองเกิดความสงบพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าเป็นเรื่องของประชาธิปไตยกระบวนการประชาธิปไตยเริ่มมาแล้วก็ว่าไปตามนั้นอะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่เป็นเรื่องของอนาคตวันนี้เป็นเพียงรัฐบาลรักษาการซึ่งยังเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ก็ต้องทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดจนกว่าจะไม่ได้ทำแค่นั้นเองยากตรงไหนคำถามคำตอบไม่เห็นยากเลยอย่าไปสร้างความขัดแย้งอะไรอีกเลยพอแล้วเมื่อถามว่าในฐานะที่เป็นรัฐบาลรักษาการอยากจะพูดอะไรหรือไม่เพื่อให้เกิดความสงบพลเอกประยุทธ์รีบกล่าวทันทีว่าไม่อยากเพียงอย่างเดียวให้บ้านเมืองมันสงบจบเมื่อถามว่าได้คุยกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐคปชร.เรื่องอนาคตการเมืองด้วยกันหรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าไม่ได้คุยเรื่องอื่นแต่คุยเรื่องงานในหน้าที่มอบความรับผิดชอบกันไปติดตามทำอะไรถึงไหนอย่างไรก็คุยกันไม่มีปัญหาอะไรคุยกันเรื่องงานตนบอกแล้วไม่ได้คุยเรื่องอื่นประเทศชาติต้องเดินหน้าอยู่หรือเปล่าในช่วงนี้มันต้องทำงานต่อหรือเปล่าหรือหยุดตั้งแต่วันนี้ไม่ต้องทำประชาชนต้องได้รับการดูแลหรือเปล่าก็ต้องทำทุกอย่างจนถึงเวลาที่รัฐบาลใหม่เข้ามาก็เท่านั้นเองไม่เห็นยากตรงไหนอย่าไปตั้งประเด็นทุกอันเลยการไปตั้งประเด็นในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นมันก็คือปัญหาและสร้างความตื่นตระหนกพลเอกประยุทธ์กล่าวต่อว่าอย่าลืมว่าเศรษฐกิจของเรายังประคับประคองได้ดีอยู่ในขณะนี้เพราะเรามีมาตรการรองรับไว้พอสมควรถ้ามีมากกว่านี้มันก็รับไม่ไหวเหมือนกันขอร้องอย่างสร้างปัญหาอะไรให้มากขึ้นกว่านี้ตนไม่มีปัญหากับใครอยู่แล้วเคารพกระบวนการประชาธิปไตยทุกอย่างทุกประการเมื่อถามว่าตอนนี้มีการเตรียมแผนรองรับไว้หรือไม่เพราะมีการขายพันธบัตรจำนวนมากพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าก็เขาขายจะทำอย่างไรแต่ก็เตรียมมาตรการไว้ ซึ่งตอนนี้ถือว่ายังโอเคอยู่เราก็ทำของเราดีที่สุดจะไปบังคับให้เขาขายหรือซื้อมันคงไม่ใช่และไม่ได้อยู่ที่พวกเราทุกคนจะทำอย่างไรให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยเปลี่ยนผ่านไปได้ด้วยดีความมั่นคงมันก็กลับมาที่เดิมซึ่งสถาบันการเงินการคลังของเรายังแข็งแรงอยู่ในปัจจุบันมันอาจจะมีความไม่แน่ใจไม่แน่นอนอยู่ในสถานการณ์ทางการเมืองก็แล้วแต่ถ้าไม่ช่วยกันทำวันหน้ามันก็คือปัญหานั่นแหละพลเอกประยุทธ์ได้ถามสื่อมวลชนว่ามีอะไรจะถามอีกหรือไม่ก่อนกล่าวอีกว่าโอเคนะช่วยกันลดปัญหาลงหน่อยพร้อมเดินออกจากโพเดียมเมื่อถามกรณีที่มีบางฝ่ายออกมากดดันศาลพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าไม่เห็นต้องถามเลยแล้วมันทำได้ไหมวิษณุแจงไทม์ไลน์รัฐบาลใหม่คาดคณะรัฐมนตรีบิ๊กตู่สิ้นสุดการทำงานกลางเดือนสิงหาคมนี้คณะรัฐมนตรีรับทราบวิษณุแจงไทม์ไลน์เส้นทางรัฐบาลใหม่หลังการเลือกตั้งเลือกนายกรัฐมนตรีสัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคมคาดรัฐบาลเก่าสิ้นสุดทำงานกลางเดือนสิงหาคมนี้เมื่อวันที่23พฤษภาคม2566ที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุชาบุรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีชี้แจงไทม์ไลน์การเมืองหลังจากการเลือกตั้งว่าเส้นทางการมีรัฐบาลชุดใหม่จะเริ่มหลังจากคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ประกาศรับรองผลโดยจะมีการประกาศผลการเลือกตั้งภายใน60วันโดยวันสุดท้ายตามกำหนดคือวันที่13กรกฎาคมจากนั้นจะเป็นขั้นตอนการรายงานตัวของส.ส.ใหม่โดยวันสุดท้ายคือวันที่20กรกฎาคมและขั้นตอนต่อไปจะมีการเรียกประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรในช่วงวันที่25กรกฎาคมในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคมจะเป็นขั้นตอนของการเลือกนายกรัฐมนตรีจากนั้นในสัปดาห์ที่2ของเดือนสิงหาคมจะเป็นช่วงของการตั้งคณะรัฐมนตรีและขั้นตอนของการเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณและเมื่อถึงช่วงเวลานั้นคาดว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันจะสิ้นสุดการทำงานช่วงกลางเดือนสิงหาคม